สวัสดีครับผมซิปปาจากอันติเมตไพทอน n นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสร้างแชทบอทใน Facebook ผ่านระบบของ s ีวิสเคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอย่าง s ีวิสเมากๆเลยนะครับซึ่ง s ีวิสเนะครับเป็นระบบแชทบอทที่มีระบบ AI เข้าไปช่วยตอบลูกค้าให้เราครับนั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกค้าพิมพ์ม,มาใช่ไหมบางทีพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเนี้ย AI จะสามารถรู้ได้นะว่าเขากําลังหมายถึงอะไรอย่างเช่นวัดดีสวัสดีค่ะสวัสดีอะไรพวกเนี้ยนะก็จะทําให้การขายของเราเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์หลักๆที่ช่วยตอบโจทย์คนขายออนไลน์แบบครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ให้ลูกค้าเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าก่อนที่จะกดซื้อแล้วก็ทําการจ่ายเงินได้บนที่เดียวได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับการจะสร้างแชทบอท ที่เจ๋งแบบนี้เนี่ยใช้เวลาเพียงประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะผ่านระบบของ c ี i ิสดเเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมาพร้อมให้เราหยิบใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการตอบแชทลูกค้าอัตโนมัติการจัดก,การร้านค้าหรือว่าหน้าร้านที่ผมพูดถึงไปนั่นเองครับรวมไปถึงการบอร์ดแคสต์เรื่องของเมสเซจต่างๆแล้วก็การวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเราด้วยครับซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้นะครับครอบคลุม ไปจนถึงเรื่องของ Messenger, Line OA นะครับแล้วก็เรื่องของ IG Direct ด้วยแล้วพวกแชทพวกนี้นะครับสามารถเอามารวมไว้ในที่เดียวกันในหน้าแชทของ s e a v i ดเลยทำให้การดูแลลูกค้าของเราเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นและจบที่ s e ว v i i ทที่เดียวเลยครับซึ่ง s e a v i ดนะครับก็จะมีลูกค้าที่เป็นทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ ทัวประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าระบบของ s e r v i c e a i เนี่ยรองรับภาษาไทย100%เลยนะครับ mm hmm. แล่วันนี้นะครับสิป้าจะพาทุกคนมาทำ Facebook Messenger Chatbot กันครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจเบสิกนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจฟรีที่ทุกคนสามารถเข้ามาสร้างบอรดให้กับเพจของตัวเองได้แบบฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงฟรีเนี่ยแต่ฟีเจอร์เนี่ยมาเต็มเลยนะครับทั้งหน้าร้านทั้งการวิเคราะห์ เรื่องของลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของการตอบแชทอัตโนมัติเนี่ยทําได้เลยครับวันนี้มาทําไปด้วยกันนะครับก็ให้ทุกคนมาที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับ service ai นะครับถ้าพิมพ์เข้ามาใช่ไหมก็จะมาที่หน้านี้นะครับซึ่งถ้าเป็น user ทั่วไปเนี่ยก็จะกดที่ sme ตรงนี้ได้เลยครับพอถ้าเป็น enterprise เนี่ยหรือว่าการใช้งานขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องติดต่อทาง service นิดนึงนะครับ ให้ทางเขามาดูแลให้เป็นพิเศษนะซึ่งพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมานิดนึงเนาะก็กลับไปที่ปุ่มเมื่อกี้แหละนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะกดไปทาไมนะแล้วก็มาที่ basic package ตัวนี้นะครับกดฟ r e e t r i a ขึ้นมาเลยแล้วเราก็าเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาก่อนนะเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็เลือกอเริ่มต้น with facebook นะครับมันก็จะขอสิทธิ์การเชื่อมต่อกลับไปที่เพจของเรานะครับเราก็กดไปนะครับกดให้มันไปเลยปุ๊บ แล้วก็ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับในการที่เขาจะส่งข้อความให้เรานะครับหรือว่าเอาข้อมูลมาให้เราวิเคราะห์นะครับแล้วเราก็เลือกเพจที่เราต้องการให้ c v ิสดอเข้าไปช่วยเหลือนะครับเช่นของผมเนี่ยเป็นเพจ l t i m a t e Python นะครับเราก็กดที่ l t i ติ te Python แล้วก็กด install bot ครับเท่านี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยเลยครับแชทบอตลระบบ AI นะครับติดตั้งใช้เวลากี่วินาทีฮะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอเราติดตั้งบอทดของเราไปที่ Facebook Page แล้วนะครับทาง c w i e AI ก็จะพาเรามาที่หน้า Welcome Message ครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยคือข้อความต้อนรับนั่นเองครับซึ่งข้อความต้อนรับเนี่ยครับก็จะเป็นข้อความแรกที่ลูกค้าที่ทักแชทมาหาเรานะครับได้รับไปเนาะซึ่งถ้าเกิดเรามีเม s s a g อะไรเป็นพิเศษเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปในช่องนี้นะครับ ให้มันเข้าไปเด้งใส่แชนลูกค้าตอนที่เขาทักมาหาเราได้เลยนะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับผมซิปป้าจากอัลติเมทไพทอนครับ <c oughs> มีคำถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนนะครับสามารถแจ้งไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อความที่เราจะส่งไปใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราส่งไปเนี่ครับเราสามารถส่งเป็นโฟล์ได้ด้วยนะส่งเป็นโฟล์ก็หมายความว่า ในการส่งเนี่ยเราส่งข้อความแรกไปเสร็จแล้วเราส่งข้อความที่2ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งข้อดีของ Cvis.ai เนี่ยก็คือเราไม่จําเป็นต้องส่งเป็นข้อความอย่างเดียวนะแต่เราสามารถเลือกข้อความเลือกปุ่มกดนะครับปุ่มกดก็จะเป็นเหมือนข้อความเนี่แหละแต่ว่ามีปุ่มกดให้ด้วยนะครับหรือว่าเราอาจจะเลือกส่งเป็นรูปภาพก็ได้นะครับหรือว่าเราจะส่งเป็นลิสต์เมนูก็ได้นะครับลิสต์เมนูก็คือเป็น รูปนะครับประกอบไปด้วยหัวข้อแล้วก็เป็นรายละเอียดย่อยๆนะครับก็จะสามารถส่งได้หลายๆรูปนิดนึงนะซึ่งอันนี้นะครับสำหรับในแพ็กเกจเบสิกหรือว่าแพ็กเกจฟรีนะครับเราจะสามารถส่งได้1 Flow ที่มี2ข้อความก็หมายความว่าเราสามารถมีตัวเริ่มใช่ไหมมีตัวเปิดไปเสร็จแล้วก็ตามด้วย1ข้อความได้ครับอย่างเช่นผมอาจจะส่งเป็น List เมนูไปนะครับแล้วก็ผมจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สออนไลน์ของผมลงไป ผมก็จะกดอัปรูปขึ้นมาครับแล้วก็เลือกรูปที่เป็นหน้าของคอร์สผมมาเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไปนะครับเป็นคอร์สเรียนพื้นฐาน y อ h o n จาก08สัปดาห์นะครับงเล็แ8สัปดาห์เนาะสัปดาห์แล้วก็อาจจะใส่รายละเอียดนะครับอย่างเช่นคอร์สเรียน y อ h o n สำหรับมือใหม่ที่เน้นใช้งานรอบตัวได้ทันทีพอเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็อาจจะเพิ่มปุ่มกดได้ด้วยนะครับ ป,ปุ่มกดเนี่ยก็จะพาเราไปที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการกดแล้วไปหน้าเว็บใหม่หรือว่าใส่เป็นลิงก์ใช่ไหมหรือว่ากดแล้วส่งข้อความไปนะครับหรือกดแล้วโทรมาหาเราหรือแม้กระทั่งว่ากดแล้วไปที่หน้าร้านออนไลน์ของทางซีวิสซึ่งเดี๋ยวปุ่มที่ไปหน้าร้านออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเรามาตั้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราจะมาตั้งหลังจากที่เราไปตั้งหน้าร้านออนไลน์แล้วแต่นะ ดังนั้นเดี๋ยวอันนี้ผมใส่ลิงก์ก่อนนะครับก็ผมจะใส่เป็นลิงก์ของรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สของผมลงไปนะครับ u p y t h o n c o p b o o t c a m p นะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อปุ่มด้วยนะครับก็เป็นปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็กดบันทึกตัวนี้นะครับซึ่งตัวข้อความต้อนรับเนี่ยครับนอกจากที่มันจะส่งข้อความไปตอนที่ลูกค้าของเราเนี่ยทักมาครั้งแรกแล้วนะมันจะส่งข้อความเมื่อ ลูกค้าพิมพ์ประโยคที่เรากําหนดเอาไว้ได้ด้วยครับซึ่งคําว่าหว e ัดด e ีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัดดีครับอะไรเงี้ยถ้ามันพิมพ์ผิดหรือว่ามันมีคําที่ใกล้เคียงอย่างหว e ัดดีสวัสดีเงี้ยระบบ AI ก็จะจับให้นะครับว่าเรามีการพิมพ์ประโยคที่เป็นตัวที่เราเซตเอาไว้แล้วก็จะส่งข้อความเนี้ยไปให้กับลูกค้าที่พิมพ์ตัวนี้มาให้เราครับซึ่งการเซตนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้แบบคัสตอมเลยนะอย่างเช่นถ้าผมมีประโยคที่ผมต้องการตอบ ด้วยข้อความนี้เนี่ยผมก็กดเพิ่มตัวนี้นะอย่างเช่นผมอาจจะให้มันตอบข้อความเหล่านี้นะครับเมื่อพิมพ์ว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กด enter ไปปุ๊บก,ก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้ระบบบันทึกของเราเรียบร้อยนะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะกดถัดไปด้วยนะข้อความต้อนรับพอเสร็จเรียบร้อยนียครับเราก็จะมาที่คําตัวเลือกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะนิยมใส่คําที่ เป็นคำถามที่พบบ่อยใช่ไหมหรือว่าแอคชั่นที่เราอยากให้ลูกค้าเราทำใช่ไหมอย่างเช่นผมอาจจะติดต่อแอดมินก็ได้ก็คือติดต่อผมใช่ไหมแล้วผมก็จะสามารถเอาคำเนี้ยที่เขาคลิกอะไปดักจับอีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งเป็นข้อมูลการติดต่อกับตัวผมได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับหรือถ้าเกิดต้องการเพิ่มข้อความอะไรอย่างเช่นอ่ะผมเพิ่มไปอันนึงเป็นสมัครเรียน ให้เขากดสมัครเรียนเข้ามาเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดักจับคํานี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ส่งรายละเอียดให้เขาอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะแล้วเราก็กดถัดไปตัวนี้นะครับแล้วก็ของผมเนี่ยไม่ได้มีรีดีมโคดนะผมก็จะกดเสร็จสมบูรณ์ไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอันนี้เป็นการเซตอัพแชทบอทขึ้นมานะครับอันนี้เราทําไปสองขั้นตอนเล้วนะเราติดตั้งแชทบอทนะครับภายในไม่กี่วินาทีใช่ปะ่ะแล้วก็เซตอัพมาแล้วนะครับ เซตอัพแชทบอรนี้ก็หมายถึงว่าตอนนี้แชทบอทมันรันอยู่บนเพจเราแล้วนะเราสามารถส่งข้อความอย่างเช่นสวัสดีค่ะเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยเข้าไปได้แล้วแล้วก็มีเรื่องของอตัวกล่องข้อความที่ให้ลูกค้าสามารถคลิกเพื่อคุยกับเราได้แล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยพอมาเจอแล้วจะมาเจอแชทบอทหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาเซตอัพใหม่แล้วให้แชทของผมเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกค้าใหม่เลยเนาะแล้วก็ ผมจะลองกด Entonces, get start เพื <c oughs> ่อเริ่มคุยนะครับอ่าพอส่ง get start ไปนะครับทางบอทก็จะส่งข้อความที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้เนาะก็จะเป็นสวัสดีครับผมซิป้าจากอัน m a t e p ไ t h อนมีคำถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนสามารถแจ้งไว้ได้เลยนะครับนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับที่เป็นข้อความตอบกลับใช่ไหมขึ้นมาอยู่ข้างล่างใช่ปะใส่อ่าอย่างเช่นมีปุ่มติดต่อแอดมินนะครับอ่าแต่แล้วถ้าเกิดเรากดปุ่มติดต่อแอดมินเนี่ยมันก็จะเป็นข้อความที่เขาเซตเอาไว้ให้เรานะเห็นไหม ตัวนี้เห็นไหมไม่กี่นาทีนะครับแชทบอทของเราก็สามารถรันขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นปุ่มที่เราส่งไปเป็นปุ่มเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มตัวนี้เพื่อไปที่เว็บไซต์ที่เราตั้งค่าไว้ได้ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับก็มาที่บูตแคมป์ของเราแล้วเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้เรื่องของข้อความตอบกลับได้แล้วครับควนี้พอเราเซตอัพบอทของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์อื่นๆกัน เพิ่มเติมนะครับพอเรากดกลับมาที่หน้าหลักเนี่ยเราก็จะมาที่หน้าการจัดการของตัวแชทบอทของเรานะครับซึ่งตอนเมื่อกี้เนี่ยที่เราตั้งไปคือข้อความต้อนรับเนาะอ่าข้อความต้อนรับเนี่ย,ยก็จะมีการแก้ไขตัวนี้ได้ด้วยนะอย่างปุ่มที่เรากดเมื่อกี้คือ get s t a r t e d คือมันเป็นดีฟองของ Facebook ใช่ปะถ้าเราต้องการแก้เนี่ยเราสามารถนะครับซื้อพรีเมียมนะครับหรือว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่ ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะคือเดือนละ5 0 0บาทเท่านั้นเองซึ่ง500บาทเนี่ยเราก็จะสามารถแก้จากตอนแรกมีแค่ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มอย่างอื่นได้ด้วยนะครับหรือว่าไม่มีปุ่มเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับพอมีปุ่มตัวนี้เสร็จเราก็สามารถเข้ามาแก้อีกทีได้นะอย่างเช่นผมกดที่ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถแก้คําตอบกลับของผมแล้วก็แก้ประโยคที่เราตรวจจับได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะพอถ้าเกิดสมมุติว่าแก้เสร็จใช่ไหมเราก็มากดบันทึกตรงนี้ แล้วก็มีเรื่องของคำตัวเลือกนะคำตัวเลือกตัวนี้ก็คือไอตัวบับเบิ้ลด้านล่างนะครับเวลาที่ลูกค้าพอเจอข้อความต้อนรับของเราไปแล้วอะ่ะก็จะมีตัวนี้ให้กดเลือกเนาะเราก็สามารถมาแก้ตรงนี้ได้ที่ว่าเขาสามารถกดเพื่อส่งข้อความอะไรหาเราได้บ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งเนาะคือเป็นเมนูเสริมนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้ได้สำหรับแพ็กเกจที่เป็นพรีเมียมนะ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถสร้างการตอบกลับอัตโนมัติสําหรับข้อความที่เรากําหนดเอาไว้ได้ด้วยครับลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เรากดปุ่มแอดมินใช่ไหมติดต่อแอดมินแล้วก็มีข้อความสง่งให้เรานี่ครับตัวนี้ยังเป็นตัวที่เป็น default อยู่แต่เราสามารถเข้ามาแก้ได้นะครับในส่วนของบทสนทนาตรงนี้พอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีบทสนทนาของติดต่อแอดมินอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดผมลองเข้าไปดูนะติดต่อแอดมินตรงนี้จะสังเกตว่า มันจะดักจับคําหรือว่าประโยคว่าติดต่อเราติดต่อแอดมินนะครับพวกนี้เนาะซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับคําตัวเลือกที่เราตั้งค่าก่อนหน้านี้นั่นเองครับถ้าสมมติว่าเราต้องการแก้ไขรายละเอียดของตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาแก้ตรงด้านขวาได้เลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่ลูกค้าส่งให้เราใช่ไหมด้านขวาเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากตอบให้กับคําถามนั้นๆครับซึ่งถ้าเกิดมีการขอการติดต่อมาเนี่ยผมก็จะบอกว่า<ม>โอเค แชทนี้ซิปป้าผู้สอนเป็นคนดูแลเองเลยสามารถทิ้งคำถามไว้เบื้องต้นได้เลยครับแล้วก็พอเราพิมพ์ข้อความเบื้องต้นเสร็จนะครับผมจะเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นปุ่มกดแล้วกันแล้วก็ใส่เข้าไปว่าหรือสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่อ e ีเมลนะ sipa a แ a t อัน t ิเมตไพทอนหรือโทร086 002 0404 00 00นะครับติดต่อ sipa นะครับแล้วก็เพิ่มปุ่มกดตัวนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นโทรแล้วกันเนาะก็จะเป็นติดต่อเราแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบวก6ตรงนี้นะครับเท่านี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเรื่องของ ข้อความบทสนทนาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะแก้จากตัวเดิมใช่ไหมติดต่อแอดมินจากตอนแรกมันส่งมาเป็นข้อความที่เป็น default ปุ๊บคราวนี้เราก็มาเป็นข้อความของเราเรียบร้อยนะเราก็กดบันทึกตัวนี้ครับให้มันบันทึกการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเดียวก,กันกับเรื่องของข้อความต้อนรับเลยก็คือสําหรับตัวบทสนทนานี่ครับถ้ามีการตอบกลับใช่ไหมเราจะตอบได้1 Flow นะแล้วก็มี2ข้อความ เกตว่าจริงๆอ่ะเราสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะว่าแบบเฮ้ยพอส่งเบอร์ไปแล้วส่งรูปไปอีกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นแพนะ็กเกจเบสิกเนาะแพ็กเกจเบสิกก็จะได้แค่2ข้อความครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถทําไว้ได้หลายกรณีเลยนะอย่างเช่นตรงนี้คือการที่ลูกค้าติดต่อแอดมินใช่ไหมเราก็จะส่งข้อความชุดหนึ่งไปนะครับหรือว่าบทสนทนาอันนึงไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการ อ่าแฮนเดิลเรื่องของคําว่าสมัครด้วยอะไรเงี้ยเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นหนึ่งบทสนทนาใช่ไหมในเรื่องของการขอติดต่อแอดมินแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเรื่องของบทสนทนาอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะมีการขอ,อรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สใช่ไหมเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็มาเพิ่มประโยคตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งข้อมูลที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับเลือกได้ทั้งของข้อความปุ่มกดรูปภาพนะครับลิสต์เมนู โอเยอะมากเลยเนาะแล้วก็มีการส่งเป็น G B Palm Payment ด้วยนะเวลาที่ขอชำระเงินด้วยนะครับเจ๋งม,กมากๆเลยครับพอเราตั้งค่าเรื่องของบทสนทนาเรียบร้อยนี้ครับหรือว่าการตอบกลับข้อความที่เราสนใจอย่างอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าส่งคำตอบกลับหรือว่าส่งข้อความที่เป็นคำคำนั้นออกมานี่ครับหรือว่าคำใกล้เคียงที่ AI จับเจอเนะี่ยเราก็จะมีการส่งข้อความอัตโนมัติตามที่เราเตรียมไว้ด้านขวาเนี่ยครับ ส่งให้ทางลูกค้าได้ทันทีอย่างเช่นนะครับถ้าผมกลับมาที่ช่องแชทของผมเนี่ยตอนนี้เรามีการตั้งเรื่องของคําตัวเลือกเอาไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องของติดต่อแอดมินนะครับถ้าตอนแรกเรากดแล้วมันจะเป็นคาตอบที่เป็นดีฟอลต์ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดติดต่อแอดมินปุ๊บส่งข้อความไปนะครับเราก็จะได้บทสนทนาที่เราตั้งค่าไว้แทนเรื่องของข้อความที่เป็นดีฟอลต์มาเรียบร้อยครับแล้วผมจะลองกดปุ่มนี้นะติดต่อเราตัวนี้คือการโทรใช่ไหม ลองกดติดต่อเรานะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นการเด้งหน้ามาที่โทรศัพท์ของเรา<ส>ดเดี๋ยวเราไปทำฟีเจอร์ถัดไปกันดีกว่าครับนั่นก็คือฟีเจอร์ร้านค้าครบวงจรครับเราก็จะมาที่ร้านค้าครบวงจรตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันคือหน้าร้านออนไลน์ของเรานั่นเองครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเว็บไซต์นะสามารถใช้ตัวนี้เพื่อเป็นหน้าเพจที่ใช้ขายของได้เลยนะครับ ซึ่งตัวนี้มันก็จะมีระบบที่ช่วยคิดเรื่องของค่าส่งด้วยนะครับมีเรื่องของการสรุปออเดอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการติดตามออเดอร์ด้วยว่าตอนนี้เราตรวจสอบสลิปเงินโอนหรือยังเราส่งของหรือยังหรือว่าคนไหนจ่ายเงินแล้วยังไม่จ่ายเนี่ยสามารถมาดูได้ที่หน้าสรุปออเดอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูทีละอันนะอันแรกคือเรื่องของโปรไฟล์ล้านค้านะครับ โปรไฟล์ร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเราเนาะเราก็สามารถกดคลิกตรงนี้นะครับเพื่อมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับและฟีเจอร์ถัดไปนะครับก็คือฟีเจอร์ของสินค้านะครับสินค้าก็คือเราก็สามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เราขายอยู่ได้นะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถกดซื้อผ่าน m e s s e n g จอได้เลยนะครับก็วิธีการทำเนาะเราก็สามารถกดเพิ่มสินค้าตรงนี้นะครับอัปโหลดรูปของเราเนาะแล้วก็ ใส่ชื่อเกี่ยวกับสินค้านะครับรายละเอียดของสินค้าของเราลงไปอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นเรียนสดแอดสดาห์นะครับกับพุดแคมลดงานด้วยไปตอนรุ่นที่21นะครับตัวนี้ถ้าใครมี SKU นะครับก็สามารถใส่ตรงนี้เพื่อแทร็กได้ด้วยนะแล้วก็ใส่ราคานะครับเราก็สามารถใส่เป็นราคาเต็มแล้วก็ราคาลดเหลือได้ด้วยนะครับอย่างเช่นจากปกตินะครับ4,9 5 0นะเราใส่าาลดเหลือ3,000 490บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เราใส่น้ำหนักสินค้าได้ด้วยนะครับเราสามารถใส่น้ำหนักลงไปในนี้นะครับเพื่อให้เวลาที่สรุปออเดอร์น้ำหนักตัวนี้จะถูกนำไปคิดเรื่องของค่าส่งอีกทีหนึ่งด้วยแล้วแชทบอทเนี่ยก็จะส่งราคานะครับที่ต้องโอนเนี่ยรวมค่าส่งให้ลูกค้าเลยเราก็ไม่ต้องมานั่งคํานวณเองถูกไหมแล้วก็มีรายละเอียดสินค้าเนาะก็จ,จะเป็นคอ,อสเลียน ไอต้อนจากศูนย์นะครับพร้อมการดูแลจนนำไปใช้จริงนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาใส่เรื่องของสต็อกสินค้าได้เลยนะครับเช่นถ้าผมมีอันเดียวเนี่ยผมก็ใส่อันเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบางทีอ่ะเรามีหลายแบบใช่ไหมเราก็ใส่หลายอันก็ได้นะครับก็จะเป็น variation ของร้านด้วยบางทีเราขายรองเท้ามีรองเท้าหลายสีอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็สามารถทำได้ด้วยนะครับผมก็จะไปเรียนตามคลาส รุ่น2ี่ครับแล้วก็ถ้า BSKU แยกใช่ปะก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับมีน้ำหนักแยกนะมีราคาแยกได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอสต็อกแยกด้วยนะครับว่าตัวนี้ถ้าเป็นอันนี้อย่างเดียวเนี่ยเหลือจำนวนเท่าไหร่เนาะก็ช่วยให้เราจัดการได้ดีขึ้นด้วยว่าเอ๊ะใกล้หมดหรือยังซึ่งตัวนี้มันก็จะหมดปัญหาใช่ไหมว่าเฮ้ยอันนี้เหลือไหมอะไรเยีะยน,นะก็จะช่วยให้เราแท็กง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วพอเสร็จนะ อย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับสินค้าของเราเนี่ยก็จะมาปรากฏในหน้าสินค้าตัวนี้และน,นี้ก็คือการเพิ่มสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหน้าชําระเงินกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับการชําระเงินเนี่ยช่องทางหลกัหลกๆของแมค้าออนไลน์ก็คือการโอนเงินใช่ไหมโอนเงินก็จะมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เราต้องส่งข้อความเกี่ยวกับพวกนี้เรื่องของอะไรนะ บัญชีใช่ไหมบัญชีโอนบัญชีอะไรนะครับเราก็สามารถมาแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับแล้วก็กดอนะัปโหลดเนาะแล้วก็เลือกหน้าชําระเงินของเราครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเกี่ยวกับรายละเอียดของบัญชีของเรานะครับใส่ลงไปได้นะเสร็จแ,แล้วเราก็นะครับกดบันทึกตัวนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมี PayPal นะหรือว่าเปิดผ่าน Facebook Pay นะครับใครที่สมัคร Facebook Pay แล้วเนี่ยก็จะสามารถให้ลูกค้า กดชำระเงินด้วยอ่าโมบายแบงกิ้งนะครับก็ของผมเนี่ยมี Facebook Pay อยู่ละผมก็กดเปิดเอาไว้ก่อนนะก็จะได้ใช้ฟีเจอร์ได้หลายๆอย่างเนาะสังเกตว่านี้คือฟีเจอร์ฟรีนะโหทำได้เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดฟีเจอร์ที่อ่าชำระเงินเนี่ยก็จะสามารถทำได้เยอะกว่านี้อีกนะครับของเครดิตการ์ดมีเพ y p a l แล้วก็มีของ GB p r พ m e ด้วยนะก็สามารถดูขั้นตอนการเชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับนี่ตามนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับ ถ้าใครมีการส่งใบเสร็จอะไรพวกนี้เนาะก็สามารถแก้ไขเนื้อหาตรงนี้นะครับเพื่อส่งให้กับทางลูกค้าได้ด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าชําระเงินนะครับพอเราตั้งค่าหน้าชําระเงินเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกส่งให้กับทางลูกค้าที่จะทําการชําระเงินนั่นเองครับพอเราเซ็ตเรื่องของชําระเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเซ็ตเรื่องของช่องทางการจัดส่งได้ด้วยนะการจัดส่งเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้นะครับ แล้วก็เรื่องของที่อยู่ร้านค้าผู้จัดส่งนะเราก็สามารถเข้ามาเติมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านใช่ไหมนะครับเบอร์โทรที่อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็แท็กไซดีนัมเบอร์นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะกดบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็เราสามารถเพิ่มช่องทางได้นะช่องทางตรงนี้นะครับกดแก้ตรงนี้สังเกตว่าจะมีการน,นะครับเชื่อมต่อหลายตัวเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นออปชันที่ลูกค้าสามารถกดเลือกได้ตอนที่เป็นหน้าชําระเงินแล้วเนาะแล้วก็อยากจะส่งทางไหนนะครับสามารถกดได้เลยเดี๋ยวผมจะลองกดตัวที่เป็นยอดนิยมของแม่ค้าออนไลน์แล้วกันนะครับอ่าอย่างเช่นเรื่องของแฟลชแล้วกันนะแฟลชถ้ากดเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ลองกด dropdown ตัวนี้มาเนาะก็จะมีค่าจัดส่งมาตรฐานนะครับหรือว่าที่เป็นแฟชทเรทของร้านเรานะหรือว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันคิดตามน้ําหนักเนี่ยเราสามารถมากดเป็น range ได้นะครับอย่างเช่น แต่แต่น,นี้เป็นกรรมนะอาจจะเป็นแบบว่า1ขีดใช่ไหมหนึ่ขีดถึง1นึ่โลเนี่ยนะครับอาจจะค่าส่งอาจจะ50บาทถ้าสมมุติว่า1นโลถึง10โลนะครับอาจจะค่าส่ง500บาทนะครับอันเนี้ยห้สบอาจจะไม่ได้นะจะต้องเป็นหนึ่งร้อยกับ500อยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วตัวเลขตัวเนี้ยมันก็จะไปดักจับจากตอนที่เราตั้งค่าหน้าของสินค้านั่นเองครับ แล้วมันก็จะคำนวณมาให้เราว่าโอเคสินค้าไหนราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มีจำนวนสินค้าบนหน้าร้านเยอะๆเนี่ยก็จะสะดวกมากๆถูกไหมเพราะเราไม่ต้องมานั่งรวมยอดเองนะครับเราก็จะได้เลขที่ส่งให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าดูเลขตัวเดียวแล้วก็โอนมาให้เราได้เลยนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ค่าจัดส่งมาตรฐานลงไปด้วยนะปุ๊บนะครับเป็นค่าส่งพื้นฐานเลยนะครับสั่งอะไรก็แล้วแต่ไปเลย50บาทแล้วก็พอแก้เสร็จนะครับก็อย่าลืมนะ ลงมาด้านล่างนะกดบันทึกด้วยนะครับนอกจากที่จะเป็นช่องทางการจัดส่งที่เราจัดการเองนี่ครับของ s e r v i c e a เนี่ยก็จะสามารถต่อกับชิปป๊อปนะครับต่อกับอากิตะแพ็กไทยอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับถ้าใครที่มีการใช้บริการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถอัปเกรดไปพรีเมียมเนี่ยในราคาเดือนละ500บาทเท่านั้นเองนะสามารถทำให้มันเป็นครบรูปไปได้เลยนะครับไม่ต้องคอยมากดเองอะไรงนี้นะครับ แล้วพอเราตั้งค่าเรื่องของช่องทางการจัดส่งเรียบร้อยนี่ครับเราก็สามารถเอาข้อมูลของสินค้าเนี่ยไปเป็นปุ่มหนึ่งที่ลูกค้าสามารถคลิกแล้วกดซื้อได้ในเม s เ e จ g e r ได้เลยครับวิธีทำก็คือเราก็จะไปที่ข้อความต้อนรับเนาะผมมีอ่าน้านี้อยู่ที่ผมส่งให้ลูกค้าผมก็มากดแก้ไขตัวนี้นะครับกดแก้ไขปุ๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบริการร้านค้าเรานนครบวงจรนะฮะนะแล้วก็เลือก ขอสอบรมแปดสัปดาห์นะครับเลือกสินค้าเรียนสดแปดสัปดาห์นะแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็กดบันทึกตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะแก้อย่างหนึ่งนะครับผมจะแก้ตัวสมัครเรียนตัวเนี้ยผมจะลบจากตรงนี้ออกนะอา่าแล้วผมจะให้ขึ้นมาตรงนี้เลยนะใครที่เรียนรู้เพิ่มเติมใครที่สมัครเรียนใครที่สวัสดีครับนะครับรับข้อมูลไปเลย <c oughs> นะสมัครเรียนปุ๊บนะกดบันทึกปาบเข้าให้ วันนี้พอเราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้การกดสั่งซื้อสินค้าบนระบบของ CVS.AI ผ่านแชทกันนะครับก็เดี๋ยวเราใช้คีย์เวิร์ดที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อกี้นะครับก็คือสมัครเรียนใช่ไหมแล้วก็กดส่งอ่าเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งตั้งไปเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดกดบันทึกปุ๊บมันก็จะอัปเดตให้เราทันทีนะครับเราก็สามารถมากดเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันวิ่งไปที่หน้าเว็บของเรา ตอนนี้มันก็มาที่ระบบร้านค้าออนไลน์ของทาง C ีวิสเลยนะครับเราก็สามารถให้ลูกค้าของเราเนี่ยกดซื้อได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็สรุปยอดตัวนี้แก้เป็น1นนิดนึงนะดำเนินการชําระเงินนะครับแล้วลูกค้าของเราก็จะสามารถกรอกชื่อที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตัวเลือกในการจัดส่งนะครับก็สามารถเลือกได้ถ้าเกิดเราเปิดส่งแฟลตปุ๊บเราก็ไปเปิดแฟลตใช่ไหมแล้วก็มีค่าจัดส่งมาตรฐานที่เราตั้งไว้ก็คือแปะไว้เลย นะครับไม่ว่าจะน้ําหนักเท่าไหร่ปุ๊บแปะไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าน้ําหนักมันเข้าเลนจ์ไหนเนี่ยเราก็จะเอาน้ําหนักเลนจ์นั้นนะมาแปะอีกทีอย่างเช่นถ้าสมมุติของของผมเนี่ยมัน100กรัมถึง1000กรัมก็จะเอาราคาเลนนั้นมาแปะเพิ่มขึ้นไปจาก5 0บาทตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะทําให้เวลาที่เราส่งยอดให้ลูกค้าหรือว่าสรุปให้เนี่ยมันจบในที่เดียวเนาะไม่ต้องไปคอยรวมให้เขานะครับ เราก็จะสามารถแฮนเดิลเรื่องของออเดอร์เยอะๆได้ง่ายขึ้นนะาวนี้เรื่องของการชําระเงินเนี่ยก็จะมีหลายแบบเนาะแล้วแต่ว่าเรากดตั้งอะไรไว้บ้างอย่างเช่นเรื่องของการโอนเงินโอนเงินเนี่ยคือโอนปกติเนาะเราก็จะมีหน้ารายละเอียดการโอนเงินนะครับส่งให้เขาแล้วก็มีเบอร์บัญชีอะไรที่เราตั้งเอาไว้เนาะแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งด้วยก็คือเรื่องของแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น K p พ s s S B E C อะไรพวกนี้ซึ่งการจ่ายมาผ่านโมบายแบงกิ้งเนี่ยครับจะต้อง สมัคร Facebook Pay นะ Facebook Pay มันจะเชื่อมให้เราเราก็สามารถาได้เขาจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้แล้วก็มีเรื่องของบัตรเครดิตใช่ไหมบัตรเครดิตของ GB p ีพามถ้าใครมีแล้วก็สามารถมาเชื่อมได้เลยนะครับหรือเรื่องของ p a y p a l นะครับตัวนี้ก็สามารถเป็นช่องทางการชาระเงินอันหนึ่งผ่านซีวิสได้เลยนะครับนะเสร็จแล้วผมลองอัปโหลดสลิปเงินไปก่อนนะอ่านี่ผมจะอ่าผมจะลองอัปโหลดนะสลิปเงินขึ้นไปนะครับเอาเป็นอันนี้แลวกันนะเป็นรูปอะไรเนี่ย เป็นรูปหน้าแชทเลครับลองดูที่ดาเนินการชําระต่อนะรายการสําเร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็กดยืนยันไปนะเสร็จแล้วพอถ้าเกิดเป็นการชําระโอนเงินเนี่ยเราต้องมาเช็คเรื่องของใบเสร็จใช่ไหมครเพื่อป้องกันการโกงแบบเมื่อกี้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมันก็จะมีการสรุปยอดให้ก่อนด้วยนะว่าโอเคเอานนี้ยอดสั่งซื้อของเราเป็นอะไรนะครับ เลขที่การสั่งซื้อคืออะไรอย่างเช่นอันเนี้ยเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดอันนี้คืออันที่ทําไปเมื่อกี้ถูกไหมก็คือเรียนสดแปดสัปดาห์นะครับสี่พันเก้าร้อยห้าสิบยอดรวมส่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับแล้วก็ที่อยู่ต่างๆเนาะอันเนี้ยก็คือการส่งคอนเฟิร์มให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งหลังจากที่ทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับคนที่จ่ายเป็นการโอนเงินเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านค้าครบวงจรตัวนี้นะแล้วก็มาที่สรุปออเดอร์ เราก็จะเห็นได้นะว่าอ๋อนี่นะมีไอเด็กคนนี้นะที่มันเข้ามากดสั่งนะเราก็จะเป็นออเดอร์นะเราก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าเฮ้ยคนไหนเป็นยังไงบ้างนะอย่างเช่นอ่อันเนี้ยผมมีอันนึงที่ผมลองมาเป็นจ่ายแล้วนะมันก็จะมาที่จ่ายแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าอันที่ผมเพิ่งทำไปเมื่อกี้ก็คือบอกว่าโอเคโอนแล้วเราก็กดอัปโหลดสลิปใช่ปะ่ะเราก็สามารถมาที่ หน้าตัวนี้นะครับเห็นไหมบริการ,ร้านค้าครบวงจรเนาะมาที่สรุปออเดอร์แล้วก็มาที่รอตัวสลิปเราก็จะมาเจอออเดอร์เมื่อกี้ที่เราเพิ่งทํากันไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าดูสลิปปุ๊บเราก็มากดตัวนี้ครับคลิกเพื่อดูสลิปมันก็จะเป็นรูปที่ผมเพิ่งอัปโหลดไปเมื่อกี้นะนะอ่านะเราก็ดูได้แล้วว่าอ๋อโอเคนะคนนี้ยกเลิก <laughs> นะคนนี้จ่ายแล้วอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็ส่งยังไงนะ นะอันนี้เราเลือกได้นะครับอีกทีหนึ่งเนาะพอถึงเวลาจะส่งจริงเราก็มาปิ้นไปปะหน้าเห็นไหมเป็นปุ๊บสมมุติเป็น A4 นะปิ้นเสร็จเราก็ไปแปะของเรานะครับแล้วก็ส่งให้ทางลูกค้าได้เลยครับซึ่งเมื่อเรากดจ่ายเงินแล้วนี่ครับสำหรับออเดอร์ใดๆก็ตามเนี่ยระบบก็จะตัด inventory ที่เราลงเอาไว้ตอนแรกจากสินค้านั้นๆให้เราด้วยครับ แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ทางซีวิสจัดมาให้เราเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่กำลังจะมาแรงนะครับคือเรื่องของการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เรานะครับเพื่อมาวีค์อีกทีว่าสรุปแล้วนะครับคนที่เข้ามาแชทคุยกับเรานะครับคนที่เข้ามาซื้อของอะไรเงี้ยมันมีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างเราจะได้ทำความเข้าใจกับลูกค้าได้เยอะขึ้นด้วยนะครับคือหน้าของวีคราะห์ตัวน,นี้นะครับเขาก็จะเก็บข้อมูลมาเลยว่าโอเค ทั้งหมดนะก็คือผ่าน Facebook ผ่าน Line ผ่าน i n s t a g r กรเนี่ยเป็นคนกี่คนนะครับบทสนทนาเป็นยังไงบ้างนะครับออกมาเป็นกราฟอย่างนี้เลยเห็นหมดเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Engagement เป็นยังไงนะครับคอมเมนตนะครับรวมไปถึงตัวลิ s t ของผู้ใช้ที่เข้ามา Engage กับตัวบอรของเราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถติดตามเรื่องของ ไม่ใช่แค่ออเดอร์นะเราสามารถใช้เป็นเรื่องของ lead book ได้เลยว่าโอเคคนนี้นะครับทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มาแล้วนะครับเหลือที่เราจะไปปิดเซลล์ลูกค้าหรือว่าเราจะ up s เซลอะไรพวกนี้เราก็สามารถติดตามจากหน้าแชทของ c v i ิได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับที่ทักเข้ามาถามทางอัลติเมร์ไพทอนว่า อยากทำแชทบอท y t h o n ทำได้ไหมนะครับจริงๆ Python สามารถทำได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยการที่เราจะทำโปรเจกต์เจ๋งๆสักตัวหนึ่งหรือว่าโปรเจกต์ที่ใช้เวลาเนี่ยเราอาจจะหาตัวช่วยแล้วอาจจะคุมเวลาของเรามากกว่าด้วยนะครับซึงอย่างเช่นตัว s e ว v i c e a เเนี่ยก็เป็นระบบที่ครบวงจรมากๆสำหรับทั้งคนที่กำลังศึกษาเรื่องของแชทบอทนะแล้วก็คนที่เป็นแม่ข่าออนไลน์เลย สามารถเริ่มทำตัวนี้ศึกษาการทำงานของมันและเอาไปใช้จริงได้ด้วยในเซตอัพที่แบบง่ายๆทำแล้วได้เลยอย่างเนี้ยฮะขนาดของฟรียังใช้ได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถจ่ายเดือนละ500บาทเนี่ยสามารถได้ฟีเจอร์มากมายเลยนะผมว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับ เพราะว่าแพ็กเกจที่ถูกที่สุดเนี่ยก็คือ500บาทต่อเดือนแต่ว่าสามารถลดเวลาการทำงานซ้ำๆของเราวันหนึ่งได้เป็นชั่วโมงๆเลยนะครับเหมือนเราจ้างตัวเองเดือนละ500บาทอย่างเงี้ยคุ้มมากๆนะครับและถ้าเกิดใครที่สนใจการทำงานกับบอร์ดซีวิสนะครับอยากเรียนรู้กับซีวิสเพิ่มเติมหรืออยากซื้อแพ็กเกจนะครับสามารถทักเข้าไปที่ซีวิส ai ได้เลยนะครับให้ทางทีมงานซีวิสดูแลต่อจากซิป้าได้เลยนะ ซึ่งเดี๋ยวสิป้าจะขึ้น QR code เอาไว้นะให้ทุกคนสามารถสแกนได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าไปคุยกับทีมงาน Cvis ได้ง่ายๆนะครับ <laughs> แล้ววันนี้ิปาก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับขอฝากอั i m a t e Python แล้วก็ Cvis .AI เอาไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจของชาวแชทบอททุกคนด้วยนะครับ <laughs> แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคน